กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Blade and Soul นะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราไม่ได้มาในเนื้อเรื่องของ In Love นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้โพสต์ประเด็นหนึ่งถามลงไปในFacebook นะครับแฟนเพจของ Fangami Channel แล้วก็แชร์ลงไปในกลุ่มของ Blade and Soul Thailand นะฮะเพื่อสอบถามถึงปัญหาสำคัญเลยนะฮะเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ต่างประสบพบเจอกันนะครับนั่นก็คือปัญหาที่ว่าตัวละครหญิงเผ่าใดนะฮะมีหน้าอกสวยที่สุดนะครับผมนั่นคือเป็นที่รู้กันนะครับว่าเกม Blade and Soul เนี่ยมีความสามารถในการปรับแต่งตัวละครที่สูงมากนะครับใครที่แบบว่ามีความชำนาญในด้านการออกแบบตัวละครเนี่ยก็จะสามารถปรับแต่งออกมาได้งดงามแตกต่างกันไปจะมีความเป็นยูนิคที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างตัวละครที่มีหน้าอกสวยเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนเล่นเกมนี้ซึ่งผมเองก็เป็นด้วยเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าตัวละครหญิงเผ่าใดมีหน้าอกสวยที่สุดถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เผ่าแรกเลยนะครับนั่นก็คือเผ่าจินนะครับซึ่งหลายๆท่านแนะนำมาว่าเป็นเผ่าที่ปรับแต่งได้ง่ายที่สุดนะครับแต่ง่ายจริงไหมเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้ผมได้เลือกแมปที่เห็นส่วนทรงได้ครบถ้วนแล้วนะแล้วก็ชุดที่จะเทสเนี่ยก็จะมีชุดพื้นฐานแรกเริ่มนะครับแล้วก็ระดับหน้าอกตอนนี้ก็คือเป็นระดับ0อยู่นะฮะเรามาดูกันว่าหุ่นของนางเนี่ยหน้าอกของนางเนี่ยมันจะปรับได้สวยจริงไหมนะฮะดูแล้วก็ใช้ได้นะฮะลองเล็กสุดนะครับเล็กสุดก็จะแบนไปนิดนึงเดี๋ยวดูชุดเนี่ยหาชุดสักครู่นะฮะชุดนี้แล้วกันนี่เปิดอกให้เห็นกันไปเลยก็ไม่ถือว่าแบนมากนะครับก็ยังมีนูนๆออกมานะครับเดี๋ยวลองปรับแบบกลางที่ตอนแรกเหมือนนมนางจะห่างไปไหมอันนี้ผมไม่ได้ปรับความห่างเพิ่มนะก็คือใช้ที่มีอยู่เลยนะไหนใหญ่สุดนี่นะฮะก็ถือว่าใหญ่พอดีมือเลยนะครับไม่ใหญ่เกินไปจนน่าเกลียดนะฮะแล้วก็ไม่ยานเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูชุดที่ปิดดิชุดนี้ก็โอเคนะฮะโอ้โหถือว่าหน้าอกสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับเผ่าจินนะครับมาต่อกันที่เผ่ากอนนะครับเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่มีคนบอกว่าเหมือนอาภัพนะฮะเพราะว่าหุ่นนางเนี่ยจัดค่อนข้างยากนะครับมันสะบึมไปซะทุกอย่างเลยนะทั้งนมทั้งตูดเอ้ยทั้งหน้าอกทั้งบั้นท้ายนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองปรับเล็กสุดก่อนนะแล้วก็เลือกชุดนะครับนี่เล็กสุดแล้วนะเหมือนหน้าอกนางยานปะเนาะเผ่ากอนเหมือนนมเจนยานเดี๋ยวลองเพิ่มหน่อยพอเป็นแบบระดับกลางก็สวยใช้ได้นะฮะใหญ่สุดดิโอ้ใหญ่สุดนี่เหมือนหัวจรวดแหลมๆอ่ะแล้วก็มันมีโคนนะมีโคนปางๆเดี๋ยวผมต้องปรับไปต่ำๆหนักกับใหญ่เดี๋ยวเหมือนเดิมกลางๆแล้วกันว่ะทำไมนมแหลมวะพอปรับส่วนนมแหลมอ่ะปรับยากนะเนี่ยดูท่าดินมชี้หน้านะอันนี้เขาเรียกนมชี้หน้านะดูกระเพื่อมไปมาด้วยปรับยากจริงๆครับต่อไปมาถึงกันที่เผ่าลินนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองดูชุดสิเฮ้ยไม่โชว์นมหรอว่าเผ่าลินเดี๋ยวเอ้าที่ปรับนมก็ไม่มีเฮ้ยเผ่าลินกูไม่มีนมนมลินกูหายไปไหนเนี่ยมาถึงเผ่าสุดท้ายกันบ้างนะครับนั่นก็คือเผ่ายุนนะครับเป็นเผ่าที่หลายคนขนานนามให้ว่าเป็นเจ้าแม่นางแบบนะครับเพราะว่าหุ่นเนี่ยดีสุดแล้วในบรรดาทั้งหมด4เผ่าที่ว่ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหน้าอกกันบ้างว่าจะดีเหมือนหุ่นนางไหมก็ใช้ได้อยู่นะนี่ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะอันนี้เป็นแบบกลางนะครับเวลามีเสื้อผ้าก็ไม่แหลมนะเห็นปกติคนบอกว่ายุนจะนมแหลมนะครับปรับเล็กสุดแล้วก็เหมือนนมนางจะห่างๆปะถ้าเล็กสุดแล้วนะใช่ไหม
เมื่อคืนพอมีให้เห็นนั่นแหละแต่นมจังห่างหน่อยเดี๋ยวลองตุ้มดิเอ้ยพอปรับตุ้มก็ไม่แหลมนะปกตินางจะนมแหลมถ้าปรับใหญ่สุดเนี้ยหรือว่าเป็นที่ชุดวะลองชุดนี้ดิชุดนี้ก็ไม่แหลมนะมนดีนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวดูท่าทางหน่อยยกซ้ายยกขวาหน่อยดิใช้ได้เลยนะครับสำหรับเผ่ายุนเนี่ยก็ไม่ได้นมแหลมอย่างที่เขาว่ากันนะปรับใหญ่สุดแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ประเด็นใหญ่นะครับเกี่ยวกับว่าเผ่าใดหน้าอกสวยที่สุดนะครับก็จากที่ได้ลองดูแล้วก็สรุปตามนิยามของผมเองนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะว่าเราจะมองว่าหน้าอกแบบไหนเนี่ยสวยสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เถียงกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบนะครับบางคนชอบเผ่านี้หน้าอกสวยบางคนชอบเผ่านั้นหน้าอกสวยนะครับอาจจะชอบเล็กบ้างใหญ่บ้างห่างๆตึงๆหย่อนๆหรือยันยานก็แล้วแต่คนจะมองกันไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยทุกเผ่านะครับมีหน้าอกที่สวยหมดนะฮะยกเว้นลินนะฮะที่นมมันหายไปไหนวะหรือว่า GM มันลืมใส่นมมาวะถ้าใครรู้คำตอบก็เม้นบอกกันไว้ทีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ